พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งเท่ากับ400ตารางเซนติเมตรและความยาวรอบรูปเท่ากับ82เซนติเมตรจงหาขนาดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้วาดรูปประกอบนะครับนี่คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีพื้นที่400ตารางเซนติเมตรความยาวรอบรูปเป็น82เซนติเมตรจงหาขนาดของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้แล้วรับขนาดก็คือกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่พี่แบงค์สมมุติให้ความกว้างเป็น x เซนติเมตรพี่แบงค์สมมุติให้ความกว้างเป็น x เซนติเมตรพี่แบงค์สมมุติให้ความยาวเป็น y เซนติเมตรความกว้างเป็น x เซนติเมตรความยาวเป็น y เซนติเมตรสมการแรกเกิดขึ้นมาแล้วอูแวร์พื้นที่400แต่พื้นที่มันทำไมครับกว้างคูณยาวสมการที่1จึงเป็น x คูณ y เท่ากับ400เพราะพี่แบงค์สมมุติให้ความกว้างเป็น x ความยาวเป็น y และความยาวรอบรูปเป็น82ความยาวรอบรูปสูตรก็คือกว้างบวกยาวคูณ2ความยาวรอบรูปของสี่เหลี่ยมผืนผ้าคือกว้างบวกยาวคูณ2สมการที่2จึงเป็นกว้างคือ x บวกยาวคือ y แล้วคูณ2มีค่าเท่ากับ82แต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณโทรมาภายใน10นาทีนี้เราจะสมนาคุณด้วยแอปช็อปเปอร์เครื่องออกกำลังกายอเนกประสงค์ไม่ใช่แต่เดี๋ยวก่อนพี่แบงค์สังเกตว่าเลข2เนี่ยนะครับเป็นเลขคู่แล้วมันคูณของ OF อยู่ใช่ไหมครับและด้านขวาก็เป็นเลขคู่พี่แบงค์หารด้วย2 2ข้างก่อนขวาเพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงกว้างบวกยาวคูณ2ได้ความยาวรอบรูปหารด้วย2ทั้ง2ข้างตัดเลยชับๆๆเพลงนี้บอกถึงอายุของน้องA บวก y เท่ากับ41ดีมาก x คูณ y เท่ากับ400 x บวก y เท่ากับ41นะครับจากสมการที่2จะได้ x เท่ากับ41ลบ y x เท่ากับ41ลบ y เรียกว่าสมการที่3 x เท่ากับ41ลบ y เรียกว่าสมการที่3เราก็แทน x ทอด41ลบ y ลงไปสันที่1เดี๋ยวเราแทน x ทอด41ลบ y ลงไปในสมการที่1ทำเพียงแค่นี้ก่อนทำได้อ้าวแทน x ทอด41ลบ y ลงไปสันที่1โยโย x เป็น41ลบ y โยโยคูณ yเท่ากับ400แจงเข้าไปลูก41คูณ y ได้41 y ลบ y กำลัง2เท่ากับ400ย้ายข้างกลายเป็น0เท่ากับ y กำลัง2ลบ41 y บวก400อะไรครับอะไรลองคิดเร็วคูณกันได้400บวกกันได้ลบ41อะไรครับอะไรครับมันต้องคิดนะน้องมีอะไรบ้างหนึ่งคูณ400หรอฮะสองคูณ200หรออะไร20คูณ20อ่ะอะไรอะไรกับอะไรครับ25กับอะไรครับมีคนตอบว่า25กับอะไร25กับอะไร16 25 16โอ้โหน้องเก่งมากถูกต้องครับน้อง25กับ16เพราะ25คูณ16เนี่ยมันได้400และ25กับ16มันบวกกันแล้วได้41เก่งมากครับนี่คือทักษะการแยกรูปออกพวกนามไม่เป็นไรใครยังคิดไม่ออกต้องไปนั่งฝึกคิดนะ
0เท่ากับ y ลบ15 y ไม่ใช่ลบ15ลบ25กับ y ลบ16 y คิดเท่าอะไร25กับอะไร16น้องถ้า y เป็น25 x มันจะกลายเป็น x มันจะกลายเป็น16แต่ถ้าเกิด y เป็น16 x จะกลายเป็น25แต่เมื่อกี้พี่แบงค์บอกน้องว่าพี่แบงค์ขอสมมติให้ความกว้างคือ x ใช่ไหมถ้าความกว้างคือ x ความกว้างมันต้องสั้นกว่าความยาวแบบที่2ของพี่แบงค์จึงไม่สมเหตุสมผลเพราะกว้างตั้ง25แต่ยาวเพียง16ไม่สมเหตุสมผลนะครับไม่สมเหตุสมผลคำตอบข้อนี้พี่แบงค์จึงเฉลยว่าเพราะฉะนั้นนะครับกว้าง16นะครับกว้าง16เซนติเมตรยาว25เซนติเมตรนี่คือคำตอบของข้อ18ต่อไปนะครับเปิดหน้าที่75นะครับวิธีที่เราจะใช้ก็คือวิธีการกำจัดตัวแปรโดยการทำสรรพชิตหน้าตัวแปรที่เราต้องการกำจัดให้มันเท่ากันนะครับหลังจากนั้นเราก็เอาสมการมาลบกันหน้า75ข้อแรกที่แบงค์จะกำจัดตัวแปร x ให้ถูกข้อ2นี่คือสมการที่1สอง x กำลัง2บวก3 y กำลัง2เท่ากับ30เดี๋ยวพี่แบงค์จะทำสรรพสิทธิ์หน้า x กำลัง2ให้มันเป็น2เพราะว่าพารานอของ1กับ2ก็คือ2โดยการนำสมการที่1ไปคูณด้วย2สมการที่1คูณด้วย2นะครับก็คือการเอา2เนี่ยไปคูณทุกพจน์เอา2คูณทุกพจน์2คูณ x กำลัง2 2คูณ y กำลัง2และสุดท้ายคือ2คูณ13ได้26พี่แบงค์ขอเรียกว่าสันที่3นะครับทีนี้เนี่ยตอนนี้สรรพสิทธิ์หน้า x กำลัง2มันเท่ากันแล้วเราก็นำสมการมาลบกันได้เลย 2x กำลัง2ลบ 2x กำลัง2เดี๋ยวมันจะหมดไปนำสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่3จับได้ไอ้นี่เนาะลบกันแล้วหมดไปมันก็จะเหลือ 3y กำลัง2ลบด้วย 2y กำลัง2มีค่าเท่าด้านขวาก็คือ30ลบด้วย26สมการที่2ลบด้วยซ้ายที่3คือซ้ายลบซ้ายจับมาเท่ากับขวาลบขวาซ้ายลบซ้ายจับมาเท่ากับขวาลบขวานะครับมันก็จะกลายเป็น y กำลัง2มีค่าเท่ากับ4นะครับก็จะกลายเป็น y กำลัง2ลบด้วย4เท่ากับ4ใช่ไหมเข้าสู่บนต่างกำลัง2ครับหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลัง y กำลัง2ลบ4ก็คือ2กำลัง2หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2คนต่างกำลัง2เนาะจำนะหน้ากำลัง2ลบหลัง2ได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังที่แบงค์จึงได้ y ออกมาเป็น2กับลบ2นะครับพอพี่แบงค์ได้ y ออกมาเป็น2ลบ2เนี่ยนะครับพี่แบงค์ก็แทนลงไปในซานที่1นะครับแทนไปซานที่1นะแทน y เท่ากับ2แทน y เท่ากับ2ลงในสมการที่1จับได้2ตรงนี้เป็น x กำลัง2ก่อนบวก2กำลัง2เท่ากับ13เท่ากับ13 2กำลัง2มันได้4มันก็จะกลายเป็น x กำลัง2เท่ากับ13ลบ4มันได้9ใช่ไหม x กำลัง2ย้าย9มาทางซ้ายเป็นลบ9คนต่างกำลัง2อ่ะน้องนี่13ลบ4มันได้9ไงน้องย้ายไปทางซ้ายเป็นลบ9เข้าสู่สูตรคนต่างกำลัง2
หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองให้ไม่อยากเข้าไปนะคะหน้ากำลังสองลบหลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังไหวไหมเอกลาไม่ค่อยสบายสู้ๆน้องกินยานะหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเอกลาสู้ๆ x เท่ากับ3กับลบ3น้องๆครับยังไม่จบแบบนี้ x เท่ากับ3ลบ3มันเกิดจากการที่น้องเนี่ยแทนค่า y เป็น2แค่นั้นเองแค่นั้นเองน้องๆหลายคนเนี่ยพอถึงขั้นนี้เนี่ยน้องมันเป็น x กำลัง2เท่ากับ9ใช่ไหมน้องสามารถเขียนเป็น x กำลัง2เท่ากับ9 x เท่ากับ3ลบ3เลยแต่ที่พี่แบงค์ใช้สูตรต่างๆสอนให้น้องรู้พ่อจากประสบการณ์การสอนเนี่ยน้องพอน้องเขียน x กำลัง2เท่ากับ9เนี่ยน้องๆหลายคนที่อยู่ม.3ยังลืมมันน้องยังไปเขียนว่า x เท่ากับ3เฉยเลยผิดนะครับมันต้องเป็น3กับลบ3ไอ้ตรงนี้น้องถ้าใครเขียนนี้เสร็จนะแล้วไปบอกว่า x เท่ากับ3เนี่ยติดผิดกันเต็มเลยนะคือมันต้องได้3กับลบ3มี2ค่าที่เป็นยกกำลัง2ได้9น้องครับไอ้ x 2ค่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจาก y ที่เป็น2นะครับมันก็จะออกมาเป็น2คูณกับคือ x 3 y 2 x ลบ3 y 2แต่ y ของเราไม่ได้มีค่าเดียวครับน้อง y ของเรามีทั้ง2ค่ามันยากกว่าเมื่อวานแล้วนะเมื่อวานนั้นเบสิกเบสิกวันนี้ยากขึ้นน้องครับแทน y เท่ากับ2สู้ๆเก่งๆแทน y เท่ากับ2ลงในสมการที่1จะได้ x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ3น้องๆครับตรงนี้อ่ะพี่แบงค์ขอให้น้องไปเรียนแบบตรงนี้นะเหมือนกันเป๊ะเลย x กำลัง2บวก4เท่ากับ13น้องๆจะได้ x ออกมาเป็น3กับลบ3เช่นกันคำตอบข้อนี้จึงมีทั้งหมด4คู่อันดับมีทั้งหมด4คู่อันดับคู่อันดับแรกนะครับคือ x 3ดูนะ x 3 y 2คู่อันดับที่2 x ลบ3 y 2คู่อันดับที่3 x 3 y ลบ2คู่อันดับที่4 x ลบ3 y ลบ2นี่คือคำตอบ4คู่อันดับจบ